เฮียกูมึงต้องบอกกูละว่าพวกมึงสองคนน่ะมันเฮียอะไรกันไอ้ลูกมันเป็นแฟนกับสตาร์ตั้งแต่ปิดเทอมก็เข้าใจมึงละแต่เอาจริงนะถ้ามันบอกมึงตั้งแต่แรกกูว่ามึงก็ยังโกรธมันอยู่ดีป่ะวะถ้ากูเป็นมันกูคงไม่กล้าบอกมึงอะทำไมวะดูมึงดิคำก็สตาร์สองคำก็สตาร์ก็เลยต้องปิดเป็นความลับแบบนี้นะเป็นเพื่อนกันแท้ๆมันไม่บอกอะไรกันตรงๆวะกูว่าไอ้ลูนมันก็น่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างมันถึงไม่ได้บอกมึงอ่ะมึงไม่ต้องไปแก้ตัวแทนมันหรอกมึงว่ากูเคยมีความลับกับมึงป่ะอย่างมึงเนี่ยนะไม่อยู่แล้ววะกูมีกูเคยคิดว่ากูชอบมึงอะแต่ตอนนี้กูก็รู้แล้วว่ากูไม่ได้ชอบมึงประเด็นก็คือตอนนั้นกูไม่กล้าบอกมึงเหมือนกันเพราะกูกลัวว่ามันจะทำให้มึงเดือดดัดรู้ว่ากูจะชอบมึงจริงๆว่ะเอ้ามาตอนไหนเนี่ยเข้าแถวแล้วมึงตั้งแต่ม.4ใช่ป่ะมึงรู้ด้วยเหรออืมก็พอจะรู้สึกได้อยู่อะแล้วทำไมมึงไม่พูดวะก็กลัวมึงอึดอัดอะกูไม่รู้มึงก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอะทุกคนแม่งก็อยากรักษาความรู้สึกของกันและกันปะวะมึงรู้ปะที่เราทุกคนทำกันแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราแคร์กันเว้ยมึงก็น่าจะรู้ว่าไอ้ลูนเป็นคนยังไงมึงน่าจะรู้จักมันดีที่สุดนะเว้ย